สวัสดีครับผมมันพินกับ Channel Food Thai ใน YouTube ครับพอเจอร้านข้าวขาหมูนะอยู่ตรงข้ามร้านลุงเรืองนะฮะที่ตลาดนางเลิ้งครับเดี๋ยวก็ว่าจะทานนะเป็นร้านเดียวกันนะครับผมก็สั่งข้าวขาหมูมาร้านรุ่งเรืองโอ้เชลซุมชินบะหมี่เกี๊ยวเดี๋ยวผมต้องสั่งบะหมี่เกี๊ยวด้วยเนี่ยเดี๋ยวรอก่อนมีพวกอาหารอย่างขาเป็ดตุ๋นจานละ50ลิ้นเป็ดตุ๋นนะปีกเป็ดตุ๋น50ลุงเรืองนึกโดนะครับก็นี่แผนที่อยู่ตรงนี้คลองประดุงครับแล้วก็ถนนนครสวรรค์ใกล้ลานจอดรถวัดสมณัสนะครับมีตลาดนางเลิ้งตอกนางเลิ้งหนึ่งครับนี่ครับก็ข้าวขาหมูครับลองดูครับเป็นไงชอบตรงที่ไม่ได้ออกหวานนะบางที่ออกหวานมากนะครับเดี๋ยวลองใส่กินกับน้ำเอ้ยกินกับใส่น้ำส้มลงไปกลมกล่อมตรงตัวครับข้าวจะแฉะไปบ้างแต่ผมไม่รู้เขาถุงใหม่หรือก้นหรือเปล่าเพราะมาตอนเที่ยงเอ้ยมาตอนบ่ายเดี๋ยวพี่ขี้หนูให้ครับพร้อมกับกระเทียมตอนนี้น่าจะกินกันอย่างอื่นก็กำลังติดตาม Channel Feel Thai อยู่นะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดคอมเมนต์แล้วก็กดติดตามนะครับ Subscribe กันผักเคี่ยวหมูกรอบค่ะมาดูผักดองมั่งผักดองเฉยๆครับแต่ผมยังไงผมก็ชอบผักดองมากกว่าผักคะน้าอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวส่วนที่เป็นหนังครับอันนี้ผมสั่งเฉยๆไม่ได้ระบุว่าเนื้อหนังหรือมันหรืออะไรเงี้ยหนังเด้งครับมันนิ่มก็อันนี้ข้าวขาหมูครับร้านรุ่งเรืองครับตรงนางเลิ้งครับก็รีวิวมาฝากกันนะครับเดี๋ยวเมนูอื่นผมจะรีวิวมาด้วยครับแล้วก็แยกกันเลยดีกว่าเพราะว่าร้านนี้ของกินเยอะจริงๆมันก็ต้องแยกกันนะครับจึงจะเหมาะแล้วพบกันใหม่กับ Channel Feel Thai ในทุกครับสวัสดีครับ